มือนี่ต้องแดงอุ่นจะสีมือนี่จะแดงเขาว่าชมพูอ่ะสีชมพูอันนี้คือว่าร่างกายแข็งแรงมากสุขภาพแข็งแรงมากที่แดงที่สีชมพูนี่ดีมากโอเคนะโอเคเราหงายดูเช็คดูนะอันดับแรกนะเราจะขูดตรงนี้ก่อนขูดข้อตรงเยื่อหุ้มหัวใจก่อนนะตัวนี้เลยนะอย่าขูด90องศาจับไม้นี่ให้จับอย่างนี้เนาะจับอะไรนะจับคล้ายๆจับอย่างนี้45องศาจะจับอย่างนี้ถ้าจับอย่างนี้ดูนะจะมาขูดเอาขูดไม่ถูกให้ก็ดูกันครับโอเคโอ้ยนี่ไงแล้วก็บางทีเราต้องถามคนอันนี้มันต้องขูดอย่างนี้มันต้องขูดนี่45องศาอันนี้เป็นไงบ้างนี่สบายไหมฮะอันนี้จะสบายถ้าขูดอย่างนี้จะเจ็บถ้าสี่อ๋อเอียงใช่ไหมจ๊ะเอียงนี่จะเจ็บยิ่งถ้านี่บางๆด้วยนะจะเจ็บมากๆเลยต้องเอียงต้องเอียง45องศาขูดอย่างเงี้ยประมาณสัก36ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12แต่อันนี้จะมาไม่ต้องถึงเพราะว่าถ้าถึงเดี๋ยวเวลามันจะไม่พอนะอันนี้ค่าที่1เอาชีทประมาณหน่อยบางทีมันจะลืมถ้าบอกโยมไปเราก็ค่าครั้งก็พอใช่ไหมเสร็จแล้วก็เอามาเส้นหัวใจแล้วก็ขูดอีก1 2 3 4 5นี่เส้นที่2นะแล้วอันนี้ได้ไหมหมุนภาพท่านจะไม่เป็นไรจะมาเห็นอยู่ท่าที่2ท่าที่3นี่1 2 3เห็นไหมเมื่อกี้จะมาว่าปอดใช่ไหมดังแล้วใช่ไหมนี่อันนี้ปอดนะตรงนี้มีเห็นไหมที่นี่มีปัญหาละแล้วบางทีเราต้องใช้ความรู้สึกไปด้วยว่าตรงไหนมันอะไรตรงไหนมันมีเสียงมันขัดตรงไหนมันจะมีปัญหาโอ้โหเสียงดังเจ็บด้วยไหมคือว่าอันนี้ปัญหามันคือว่ามันสะสมมานานละที่เราดูสีนะดูตรงนี้มันจะค้ำค้ำดำดำอันนี้เป็นหลอดลมปอดกับหลอดลมนี่มันเพื่อนกันไงมันเกี่ยวกับกันใช่ไหมเชื่อมโยงกันใช่ไหมตรงนี้แสดงคาดว่าเวลาเราขูดนี้ก็อาจจะเจ็บอีกใช่ไหมเจ็บตรงนี้ก็จะเจ็บอีกแต่ตรงนี้จะเจ็บมากกว่าหลังจากขูดเสร็จแล้วเนี่ยเราขูดทั้งสองข้างเสร็จแล้วเรามาขูดอีกทีหนึ่งมันจะไม่เจ็บมันไอ้ตรงที่มันดังคัดคอร์ดมันจะหายไปขูดรอบสองนี่ขูดทั้งหมดอีกทีหรือไม่ขูดเช็คขูดเฉพาะที่เจ็บเช็คดูเฉยๆคือรอบแรกเราขูดทั้งหมดใช่เช็คดูเฉยๆดูตรงนี้ฟังดูเงียบลองเงียบดูสิแล้วนี่ขอขูดนานหน่อยเพราะว่ามันมีปัญหาเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวรู้ว่าใครขูดก็ได้ถ้าใครป่วยโรคไหนนี่ในรอบแรกก็ขูดเกินไม่อันนี้เราเท่ากับใครหมดหมด36เท่ากันหมดไม่ต้องแรงก็ไว้ให้เขาพักไหมไม่ต้องให้เขาหายใจลึกๆปล่อยสบายๆอย่าเก่งบางคนมันจะออกซาเขาเรียกว่ามันจะออกสีแดงๆมาสีคล้ำมาเสียงเจ็บคลืดนี่อะไรฮะเสียงคืดๆนี่เสียงไม่ดีเสียงเกิดจากเลือดลมติดขัดตรงนั้นใช่คือว่าปอดมันจะไปกระตุ้นตรงปอดเนี่ยโอเคนะวิธีใช้แล้วรักษาไปในตัวอ๋อรักษาไปในตัวแต่รักษาบางทีมันจะขึ้นเป็นเส้นขูดหลังเสร็จแล้วเราจะมาขูดหลังจากขูด3เส้นนี้เสร็จแล้วนะเราจะมาขูดตรงที่อันนี้อะไรนะกระดูกสันหลังหลอดลมตรงนี้เราจะมาเช็คดูนะว่าจะเจ็บไหมอันนี้เจ็บแน่กระดูกสันหลังเจ็บมาตรงนี้เจ็บตรงนี้อันนี้ให้ขูดออกถ้าขูดเข้าตัวเรานี่ก็ขูดตัวเขาเนี่ยขูดออกนะขูดเข้าตัวจะบอกไงขูดออกนะขูดออกขูดทิ้งนะอันนี้ให้ขูดมาตรงนี้มาจนถึงปลายนิ้วเลยโอเคนะจะดูนะอันนี้ทาไปมาอันนี้เราต้องจับด้วยถ้าเราไม่จับนะเพราะว่านิ้วโป้นี่ไม่เหมือนนิ้วอื่นมันจะลอยเราต้องจับด้วยนิ้วโป้นี่ต้องจับแต่จับแล้วต้องให้เขาว่ากู้ติ่งอ่ะต้องล็อกให้มันอยู่ด้วยขูดนี้คือเหมือนแบบขอประทานโทษครับไม่ให้ขูดอย่างนี้อ๋อก็ได้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้คือว่าต้อง45องศาต้องให้ใช่อย่างนี้ก็ได้แต่อย่างนี้ไม่ค่อยมันก็ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องขูดงี้อย่างนี้มันจะคมใช่มันจะบาดอย่างนี้จะมันจะคมอ่ะมันจะบาดวันนี้มันที่จริงมันสวนที่จริงอันนี้มันจะบางมันพอใช้ได้อยู่ถ้าที่นี้ให้หนาๆอย่างนี้จะดีโอเคปล่อยสบายนะมันเก่งเห็นไหมตรงนี้จะมีเสียงตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นคออันนี้เป็นคอกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังก็มีแนวนี้ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ค่อยยังชั่วตรงนี้ก็เอวเจ็บไหมตรงนี้เจ็บไหมเพราะท่านขับรถเยอะ
พราะพวกเรามาเจ็บเอวที่เราแล้วเดี๋ยวนวดเดี๋ยวหายจังนะเสียงท่านครับท่านไปทิศเดียวไม่ใช่ถูไปถูมาใช่ไหมคะต้องยกขึ้นนิดหนึ่งไหมอ๋อใช่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 เวลาขูดเนี่ยอยากกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอย่างนี้คือว่าครั้งเดียวแต่ดูเหมือนจะขึ้นลงๆเนี่ยแต่ไม่ใช่นั้นให้ยกต่อไปเลยกับยกนิดใช่ใช่ยกนิดหนึ่งใช่ยกนิดหนึ่งลืมไปจริงบอกละเอียดอันเนี้ยให้ขูดเนี่ยมันจะเจ็บมากเลยเนาะโอ้อันนี้ออกมาอะไรไหมสงสัยเรื่องความแรงน้ำหนักที่กดลงแรงเจ็บเลยล่ะไม่ใช่เพราะว่าท่านน่าจะไม่ค่อยสบายด้วยจะเป็นหวัดด้วยเข้าดูระวังละขูดเสร็จแล้วท่านอยากขับรถได้ไหมเนี่ยเห็นไหมอันที่แดงออกมาไม่ต้องกลัวนะไอ้นี่คือว่ามันอะไรลมออกมาละไอ้ตัวพี่ออกมาละตัวนี้เป็นตัวปอดบางคนจะช้ำกว่านี้จะดำคล้ำเป็นสีคล้ายเสี้ยนใช่โดนตบโดนอะไรนะจุดนี้นะเป็นจุดที่คำว่าจุดปอดเศร้าสังเสียเนี่ยจุดที่มันแดงๆออกมาเนี่ยถ้าเรามีปัญหาคอไม่สบายอะไรเนี่ยเราเจาะเลือดอะไรว่ากดตรงนี้ไออะไรตรงนี้จุดนี้ก็ช่วยได้มากจุดนี้จะคอนี่จะสบายอันนี้บางทีถ้าเรามีปัญหาเราต้องกดตัวเราเองเราถึงจะรู้เม็ดสีเลยนะคล้ายๆหมอฝังเข็มนะถ้าเรียนฝังเข็มมาเขาจะฝังจุดเนี้ยจุดนี้เขาเรียกว่าเศร้าสังเสียเป็นจุดปอดจุดที่ใหญ่จุดสุดท้ายของปอดเป็นเส้นปอดจะรู้ชมเดาอาตรงนี้เราต้องเอาเลือดออกไหมอันเนี้ยไม่ต้องก็ได้ได้ไปไม่ต้องถ้าเกิดว่าพวกเราหัดกันเองแล้วไม่ได้ขนาดนี้นี่ไม่เป็นไรใช่ไหมคะอะไรนะพวกเราฝึกกันเองเนี้ยแล้วขูดแล้วไม่มีเม็ดออกมานี่ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรอันนี้อาจารย์ปอดท่านจะแย่หน่อยไม่ถ้าไม่เป็นเม็ดนี่แสดงว่ายังไม่ถึงขั้นต้องส่งท่านไปชุติรอดไประบบหายใจไม่ดีไหมเจ้าปอดอันนี้เห็นไหมอันนี้ปอดนะเสร็จแล้วขูดเส้นนี้เสร็จแล้วเรามาขูดตรงนี้กระเพาะอันนี้เป็นช่องกระเพาะเช็คกระเพาะดูดูกระเพาะนะกระเพาะนี่เราจะดูว่าคนที่มีกระเพาะมีปัญหานี่จะดูตรงไหนดูตรงนี้เห็นไหมที่เป็นตารางเนี่ยเป็นมีตารางมีกากบาทเห็นไหมเป็นก้อนเป็นล็อกเป็นล็อกเนี่ยเห็นหรือเปล่าเช็คกันถ้าเครียดเนี่ยเครียดกับโรคกระเพาะนี่มันถึงกันเหมือนกันมันจะเข้ากันคนเครียดบางทีเราดูจากตรงนี้ก็ได้มันจะเป็นตารางแล้วก็คนพวกนี้คือว่าทานอาหารไม่เป็นเวลาเพราะถ้าหิวก็กินจุกๆเป็นเส้นมันจะเป็นตารางนั่นมันจะเป็นอะไรนะเป็นตะข่ายจริงเป็นตะข่ายใช่เป็นตะข่ายเป็นตะข่ายเพราะอะไรที่เป็นตะข่ายนี่เพราะอะไรสมมติว่า7โมงเช้าถึง9โมงเช้าเนี่ยเป็นลมปานเมื่อกี้ลืมคุยเรื่องลมปานอันนั้นไม่เป็นไรวันนั้นก็คุยหน่อยนะที่ออกกำลังกายนะอันนั้นมันเขาเรียกว่าอะไรนะเส้นตารางเนี่ยคือว่ามันจะบอกเราอันนี้ครั้งหนึ่งแล้วนะเวลาเรากินข้าวแบบหิวกระเพาะมันถึงเวลาเราหิวแล้วมันเราไม่ให้มันกินมันจะมันประท้วงคือว่ามันจะบันทึกไว้ตรงนี้ขูดไปด้วยนะอาจารย์มาเร่งนะอันนี้จะดูว่ากระเพาะมีปัญหาใช่ใช่อันนี้กระเพาะมีปัญหาเราต้องดูตรงจุดช่วงนี้ใต้ยีเซ่เขาว่าใต้ยีเซ่จนนะขูดนะขูดตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นช่องโค้งใช่ไหมเราพยายามจะเอาช่วงปลายเอาช่วงมนช่วงที่กลมๆเนี่ยสลับตรงเส้นชีวิตใช่ไหมตรงนั้นไม่มีงั้นคนมีเส้นจะไม่ดีนี่ตรงนี้กระเพาะขูดลงตรงนี้ไอ้อย่างงี้จะใช้แบบตรงนี้เจ็บมุมเลยเหรอใช้มุมอันนี้เส้นตรงนี้ใช้มุมถ้าเป็นลึกใช้มุมคือเดี๋ยวคือพวกเราไม่รู้ว่าความแรงแค่ไหนเดี๋ยวอาจจะให้ท่านลองก็แน่แน่แน่จะมาต้องลองทุกคนใช่ต้องลองทุกคนจะได้รู้ว่าน้ำหนักแค่ไหนใช่อันนี้น้ำหนักก็ต้องรู้อันนี้นี่เจ็บแล้วเนี่ยท่านอย่าหลงเชื่อเขานะเขาขูดก็ขูดทีเดียวนะฮะเขาบอกว่าขูดทุกคนในท่านลงไปนอนแน่อ๋อก็ทีเดียวน้ำหนักไม่ดูก็จะเช็คกับท่านคำจริงมองมือท่านก็น่าจะรู้แล้วแดงครั้งเดียวจุดเดียวท่านคล้ำนะเห็นยากอยู่นะแต่แดงทุกจุดตอนนี้ขูดเส้นเลยนะเส้นกระเพาะนี่เสร็จแล้วนะเส้นอะไรนะครับเส้นชีวิตนี่เสร็จแล้วเรามาขูดเลขหกสิบเนี่ยตรงนี้ถ้าเป็นเบาหวานหรือว่าเป็นอะไรตรงนี้เกี่ยวกับช่วงล่างๆอะโรคอะไรกระเพาะปัสสาวะไม่ดีอะไรไตอะไรอะไรระบบสืบพันธุ์ด้วยไหมจ๊ะช่องท้องสืบพันธุ์ด้วยใช่ไอ้ว่าในช่องท้องส่วนล่างต่อมลูกมากต่อมลูกมากเลยตรงนี้ยังมดลูกรังไข่แต่เบาหวานถ้าจุดนี้เบาหวานถ้าขูดถ้าเจอคนเบาหวานก็จะรู้ดีเลยนี่
จะรู้ว่าอะไรอันนี้หัวไหล่เจ็บตรงนี้นี่เป็นดำอาจารย์แต่เป็นเบาหวานตรงนี้เป็นช่องไหล่ตรงนี้เจ็บหัวไหล่เจ็บนี่เจ็บนี่ก็ไหล่มันจะมันตรงที่ขัดขึ้นเพราะว่าเลือดลมมันไม่มันติดขัดมันไปติดไม่เจอกระดูกโอเคเสร็จแล้วเราจะมาขูดตรงกลางนะตรงกลางเป็นตรงกลางนี่ก็เป็นช่วงลำไส้ช่วงอะไรช่วงหัวใจช่วงอะไรมันคืออะไรน่ากลัวตรงกลางใช่ไหมใช้พวกเขาควายตรงนี้คนละที่เป็นเจ็บไหมตรงนี้เขาเป็นปอดตรงนี้เจ็บไหมหลอดลมตรงนี้มีปัญหารักษาโรคการปวดเอาพิษขูดตรงนี้3เส้นวันที่เราขูดเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเอาแต่3เส้นนะเราก็พยายามเต็มหลายๆรอบก็ได้ทั้งพื้นที่ตรงนี้โอเคอันนี้ทำคร่าวๆนะไม่ต้องเอาเยอะแต่เมื่อก่อนเขาแต่ถ้าเรางงเราไม่เลี้ยงก็ได้แต่พอดีเมื่อก่อนครูเขาไม่เลี้ยงไงแต่มาก็เลยไม่ได้มามึงอะไรนะไม่ได้มาสนใจตัวเลขเท่าไหร่เพราะว่าตอนหลังนี่เขาพอดีมีชีทให้เป็นตัวเลขอะไรครูลำดับไม่เหมือนกันแล้วก็ถ้าจะเอาตามลำดับก็ได้ครูตรงนี้ก่อนตามลำดับก็ไม่ลำดับต่างกันตรงไหนมันก็คือว่ามันจะต่างกันมันก็ต่างไม่ต่างไม่ใช่การลืมจุดการลืมคนอยากรู้ว่าเพราะว่าเริ่มขูดตรงไหนก่อนตรงไหนก่อนเขาเลยให้รหัสมาให้ตัวเลขมา1 2 3 4 5 6 7ที่จริงถ้ามันนี่เราพยายามก็รู้ขึ้นไปแล้วก็ลงมาอันนี้ก็เข้าอันนี้แหละแต่บางคนเพราะว่าไอ้คนบางคนมันชอบตัวเลขอ่ะมันจะถามครูให้เขียนลำดับอ่ะให้อาจจะได้รู้อาจจะได้จำได้อะไรนะอันเนี้ยตรงนูนๆเนี่ยนะโคนโคนอ่ะตรงนูนๆอันนี้ก็เจ็บมั้ยขุดเนินนี่เป็นอะไรสักอย่างช่องเอานี่แสดงว่าการตรวจสายตาเนี่ยเราเปรียบเทียบในการตรวจสายตาของหมอนี่ไม่ค่อยได้ผลนะเนี่ยเนี่ยเป็นคนที่มีสุขภาพดีมากเลยนะเนี่ยเขาเจอมีโรคแต่การตรวจดวงตาอย่างเดียวเนี่ยใช่มั้ยตรวจดวงตานี่ก็ดีมันเห็นแต่ละที่มันเหมือนเจอคนละโรคใช่3คน3โรคใช่ๆๆๆๆคน3เลยไม่รู้จะเชื่ออะไรคนไทยในประเทศไทยทั้งหมดต้องส่งมาไต้หวันทั้งถ้าไม่มีโรคจะกลายเป็นมีโรคผมว่าตรวจเช็คคนที่มีสุขภาพสุดยอดมาตรวจก็ต้องเจอโรคใช่ความไวฟันความเซนซิทีฟของเครื่องมันโอเคนะเห็นไหมมือข้าเราขูดแค่ครึ่งเดียวเนี่ยกับมือข้านั้นจะต่างกันละสีจะต่างกันเลยว้าวเลือดในอันนี้ก็เริ่มแดงไปด้วยข้างขวานี่เริ่มแดงมาเริ่มแดงไปใช่บางทีด้านนี้จะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่เสร็จแล้วอะไรนะ89ตรงกลางก่อนนะตรงกลางก่อนโอเคนี่คือดูว่าเรื่องหุ้มหัวใจจะดีไหมเฮ้ยมันดังทั้งหมดเลยนะไม่ดังไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเจ็บไหมไม่เจ็บเลยจะดังดูนะดูเมื่อกี้อะไรนะดูเดี๋ยวนิ้วนี่ท่านจะโค้งๆนะไม่ค่อยดีนะเริ่มติดไม่ใช่มันเริ่มติดแล้วอันนี้10กลางแล้วจะรู้ได้ไหมแต่ละนิ้วแต่ละไหนเป็นอวัยวะสำคัญอะไรก็มีเมื่อกี้บอกแล้วอันนี้เป็นตับนะคนที่นอนดึกนอนดึกเนี่ยตรงตับหรือว่าทำงานหรือว่าเพียอะไรเนี่ยตรงนี้จะมีปัญหาอันนี้ไม่เจ็บนะนี่เจ็บไหมอันนี้เจ็บไหมไม่เจ็บอ่ะอันนี้ก็เป็นช่องปอดนะรู้สึกไหมเจ็บนิดๆนะรู้สึกเจ็บกับตับใช่ไหมเจ็บกับตับใช่ไหมเจ็บกับตับตับไม่เจ็บใช่นี่แย่ใช่นี่แย่ดูท่านโชว์นิ้วขึ้นมาเมื่อกี้ก็รู้เลยบางทีเราไม่ต้องขูดหรอกอันนี้บางทีจะรักษาไปในตัวทำไมมาดูทำไมรู้สึกร่างกายทำไมรู้สึกจะเปลี่ยนปรับปรุงไปดีขึ้นเพราะว่าบางทีก็ไปขูดเนี่ยบางทีทำให้กระดูกสันหลังว่าเจาะเลือดเอาทั้งลมไปแทงเอาทั้งเลือดออกเอาทั้งอะไรเลยรู้สึกมันจะมันถึงได้รักษามันต้องหลายอย่างนี่ก็แย่มากระบบปัสสาวะระบบไตอะไรเนี่ยดื่มน้ำเสร็จแล้วก็เจอห้องน้ำเสร็จแล้วต้องวิ่งเข้ากับเพื่อนเลยหมดเลยไตเพราะท่านปวดเอวอะไรด้วยนะปวดเอวอะไรเนี่ยมันก็เกี่ยวกับไตเหมือนกันที่ด้านหลังเนี่ยกระเพาะปัสสาวะไม่ดีโอเคเรามาข้างหลังนะอันนี้เข้าใจไหม13ถังอ๋อ13เอาใช่ลืมไปขอโทษ13 13นี่ข้างในมันต้องอยู่ด้านไหนจับ
อันนี้กระเพาะเส้นนี้กระเพาะทำไมมันปวดฮะมันปวดปวดแสบๆเลยคันๆไงถลอกคงหิวแล้วค่ะโอ้ตรงเนี้ยปัญหาแย่เลยนะฮะนะเจ็บใช่ไหมเนี่ยตรงนี้กระเพาะท่านสืบสารในรุ่นที่ปวดนี่มันเป็นที่ปวดดีนะปวดตรงนี้ปัญหาหน้าปวดเพราะมันจะมีอะไรแปลกๆมาถ้าขูดไปนะตรงนั้นปวดเลือดปอดนะท่านเจอปวดเผ็ดๆตรงปลายไม่ใช่อันนี้เป็นรู้สึกจะเส้นกระเพาะเส้นด้านนอกเส้นปวดมันไฟใหม่ปวดมันไฟใหม่ไม่ใช่โป้งเหมือนกันแต่ว่าด้านปวดมันไฟไหม้แสบร้อนทั้งหงายเลยนะครับอันนี้จะมาต้องไปหาอาจารย์เลยอาจารย์หาไม่เจอแล้วอาจารย์หายไปเนี่ยตัวด้านข้างเนี่ยเป็นเพราะท่านตอนระยะที่2นี่ท่านจะสอนเกี่ยวกับขูดรักษาพอดีจะมายังไม่ไปเรียนแต่คือว่าขูดไปเนี่ยบางทีมันก็รักษาไปในตัวละมีน้ำมีหนวดขึ้นละโอเคตอนนี้เราแค่เราขูด2ด้านหน้าแค่นี้เราลองขยับมือลองอาจารย์ไฟอ่ะครับเลยมันครับมันไม่เข้ามันไม่เข้าอะไรไม่เข้ากระดูกมันเคลื่อนท่านมามีฮะนี่แหละ1 2 3ตรงนี้ก่อนใช่มั้ย9ตรงนั้นน่ะตรงนั้น9อ่ะ N 1 3อันนี้เป็นกระดูกสันหลังนะอันนี้เป็นช่องอกแล้วด้านนี้ไม่ต้องขุดอันนี้อ่ะเดี๋ยวจะขุดดูที่จริงเมื่อก่อนเขาไม่ได้บอกขุดนะตอนนี้เขามีละมันก็มีส่วนเหมือนกันใช่มั้ยตอนนี้เป็นกระดูกสันหลังนะไม่ไอ้ตรงไม่ขุดขึ้นนะอันนี้ขุดขึ้นอันนี้ขุดลงที่ท่านบอกอันนี้ขูดขึ้นไปความมาเนี่ยตรงนี้ขูดขึ้นไปขูดขึ้นนี่ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะขูดขึ้นอ่ะช่องนี้เป็นกระดูกช่องอกนะช่องนี้เป็นกระดูกช่องอกช่องนี้เป็นกระดูกช่องเอวเราจะเช็คดูนะว่ามีปัญหาไหมว่าตมาตรงนี้เจ็บมากมากเลยอาจารย์ลักษณ์โนก็อาจารย์ลักษณ์โนตรงคอเนี่ยเพราะท่านเคยอุบัติเหตุโอ้เจ็บมากฮะเสียงนะสะดุ้งเลยนะอันนี้เอวเอวไส้ไม่เดี๋ยวท่านขับรถไม่ได้ไม่ใช่อะไรแล้วพอขูดเสร็จมันจะเบาไหมอ๋อก็เดี๋ยวให้ท่านบิดซ้ายบิดขวาดูมังกรท่านชัดเหลือเกินอ่ะที่นิ้วเขียวอือเลื้อยพันผ่านแสบด้วยไหมไม่ร้อนแสบรู้สึกจะรู้สึกฝ่ามือมันหนาแต่หลังมือมันไม่หนาเพราะว่าเนี่ยมันอันนี้มันเก็บไว้ถ้าเราไม่ขูดนะมันก็อยู่ตรงนั้นมันอ่ะไอ้ถ้าหมอขูดมือว่าต้องขูดมือถึงจะหายถ้าไอ้หมออะไรหมอภัยตบว่าต้องตบถึงจะหายแต่ตบมันก็อย่างนั้นแหละมันไม่ถึงที่อันนี้มันว่ามันทะลวงไปกระตุ้นประสาทให้มันยิงไปให้ทะลุไปเลยอย่างเงี้ยร้อนมากนี่แหละนะที่เอวหรอไงโอ้อันนี้ ยิ้มหน่อยละ ได้ผลเพราะว่าท่านมีปัญหาเอวเยอะเราจะมาเน้นตรงนี้เยอะยิ้มหรือว่าคุณร้อนมากไม่ไหวนี่ก็เมื่อไรโอเคนะรักษากันท่านจันดาวดีตรงนี้แหละไม่ต้องเอาระยะที่1เอาระยะที่4เลยโดดอันนี้ให้คุณออกละอันนี้เขาคอนะดูนะแล้วสวนอีกข้างหากโอ้โหปอกไม่ใหญ่มากเนี่ยมันผ่านเยอะขูดมะพร้าวเลยที่จริงทางนี้ทางแรกนะคนที่ขูดครั้งแรกเนี่ยโอ้จะเจ็บมากๆเลยเดี๋ยวเจ็บมากๆถ้าขูดไปครั้งที่2ที่3ไปเนี่ยจะเบาเลยเดี๋ยวเปลือกผลไม้มันดูตรงมาทำไงอ่ะพอแล้วสิบห้าจานพอที่นิ้วชี้นะควายเช่มั่นปูถ้าขูดเร็วๆเนี่ยเขาว่าอะไรนะเช่อะไรนะขับพิษออกถ้าขูดช้าๆเนี่ยช้าๆคือบำรุงผู้ทั้งที่ดีคนสมัครเนี่ยต้องขับออกเขาว่าต้องขับออกตอนแรกก็คือเร็วหน่อยใช่ไหมใช่ต้องขับออกแล้วนี่ตรงไหนนิ้วชี้ต่อไปนิ้วชี้ชอบตัวเลขก็เอาตามตัวเลขอันนี้เขาแต่เวลาทำจริงสลับนิ้วได้ไม่เป็นไรให้รู้ว่าก็ให้ออกมาแล้วกันนิ้วไหนก่อนใช่แต่ถ้าทำนิ้วกลางเจ็บนิ้วก้อยไม่ใช่ขูดเขาก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมเขาก็ไม่ค่อยดีนะขูดไปแล้วมันครุกๆใช่ข้างนี้จะแย่เลยถ้าลูกนวดนิ้วเนาะถ้าลูกตามนิ้วนิ้วก้อยนี่อะไรคะฮะนิ้วตามนิ้วอ่ะอันนั้นคืออะไรคะโอ้โหจะเจอที่ไหนจริงอยากจะเดี๋ยวจะสาธิตอันนี้อินโดให้หน่อยนะไม่ได้เดี๋ยวจะข้ามไปประเทศอินโดแล้วนิ้วนี้อะไรนะ
ลงลึกแล้วก็จะเสียงมันทำไปบ่อยผมมือหมดเลยฮะไม่มือจะสวยมือจะสวยมือจะสีชมพูต่อไปนิ้วโป้งนิ้วโป้งนี่อยู่ทางส่วนลายนี่ไม่ได้บางทีมันจะมีข้างๆนี่หน่อยนะช่วงข้างๆนี่ก็ปวดได้จะข้างๆเนี่ยมันจะเช็คดูปวดหัวปวดไมเกรนอะไรด้านข้างด้านข้างไมเกรนนิ้วนางปวดไมเกรนปวดไหมท่านท่านบางทีท่านเครียดเยอะนะท่านเครียดก็เครียดเหมือนกันไม่รู้เครียดอะไรไม่รู้เครียดตอนนี้ข้อมือตอนนี้เป็นเกี่ยวกับช่วงล่างๆเหมือนกันช่วงข้อมือข้ออะไรปวดข้อมืออะไรนี่ถ้าไม่ปวดอะไรอย่างไม่ปวดตรงนี้ใช่ได้มันสองไงดูสิตอนนี้เป็นไงสีจะต่างกันเลยแล้วจับดูข้างนี้จะอุ่นข้างนี้เย็นนะมากที่สุดเลยหลังมือนะหลังมือก็เดี๋ยวก็สิตรงปอดนี่จะอย่างนี้ดีไหมครับเดี๋ยวพอคิวมันไม่เจ็บหรอกไม่ใช่ว่าไม่แรงนะน่าจะทดลองขูดไปที่ตัวเวลก็ใช่ดิก็ใช่แล้วก็เสร็จแล้วจะได้มาหลังมือตรงไหนตรงเข่าทุกส่วนทางดีนะเขาบอกว่าหลังจากขูดเสร็จแล้วให้ไปประคบเอาผ้าไม่ใช่อย่าแช่นะอย่าโดนน้ำอุ่นเพราะว่าผ้าไปชุบน้ำอุ่นน้ำร้อนแล้วก็บีบมาแล้วประคบหรือว่าเอาอะไรนะแสงเลเซอร์อะไรนะประคบแล้วมันจะได้สายอินฟราเรดมันจะได้ประมาณเพราะว่าการรักษามันจะได้800%เลย100%อันนี้มันได้ประมาณ70-80-50-60%เพราะว่าอะไรขุนขนอันพิษมันยังไม่ออกหมดมันต้องเปิดให้ร้อนแล้วมันดูดออกเอาผ้าความร้อนนั่นจะยิ่งดีเลยโอเคนะยกตัวอย่างปกติสองมือเราต้องขูด2มือสิอันนี้จริงๆต้องขูดอีกมือนึงได้กรณีนันนี่ในทางเกี่ยวข้องกับเราฮะถ้ามือเดียวขูดมือเดียวไม่เป็นไรใช่มั้ยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าอีกขูดอีกมือนึงต้องให้ยอมขูดช่วยขูดให้ไงชัดเลยนะเพราะแย่เพราะลำไส้แย่มากเลยดูตรงนี้นะตารางเนี่ยแย่เยอะเลยเคี้ยวข้าวไม่ค่อยละเอียดใช่ก็คือว่าเขามันต้องเคี้ยวให้ละเอียดถ้าเป็นเงี้ยอย่างกับที่เขาบอกว่าเป็นคนที่แบบตกใจให้อะไรนะจริงจังอ่ะภาษาจริงจังว่าไงอาจารย์ตื่นเต้นก็เหมือนกันมา这边样一店样子研究机构是我们由我们黄教授负责做这个样子医学方面的研究跟教学。好，这样，那我们一起来，对，在十六号再去找我，在十六号以后再去找我。我们在十六号以后了，十六号以后。那台中这边，可以。想要了解一下的话，好，知道我们当然是最有兴趣。是不是可以请黄教授一下？看哪个？再跟我。先看传统示范。好，我们又了解一个。好，请我们过来找三天。他们对我这方面还很落后。I work with food, sugar, or neck. Okay, next one. Yeah, can tell me only one. The machine and the technique, it's very good. It's okay. Because this technique is easy to learn. Easy to learn. Okay. So, only one. What about only nausea? Can we? Like when you take the car and then pass it on. 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 Pass it on.เป็นการสาธิตการจัดกล้ามเนื้อและกระดูกโดยพระชื่อด็อกเตอร์อะไรนะเจ้าหวังNow I'm just only check อ๋อ check เอาคนอื่นช่วยแปลให้หน่อยWhere? You remember to write your name. Okay. Where? Huh? Right? You see, here is different feeling. Soreness here. This place. Yeah.
is here is better, right? But up neck area is soreness, right? หลังจากตรวจสอบแล้วก็จะบอกให้คนไข้รู้ว่าอันไหนเจ็บมากกว่าอันไหนไม่เจ็บแล้วก็ยังสามารถเช็คจากการขยับยืดแขนขึ้นลงใช่อ้าปากช่วยแปลไปด้วยสิช่วยคนที่เขาฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องด้วย Which eyes you feel is more bright is more dark Which eyes is more dark Is dark his eyes dark okay. Is the right มีเทคนิคหารายละเอียดก่อนที่จะจัดกระดูก Here is different, right? เราจะจำได้ว่าข้อไหนเป็นข้อที่เคลื่อนออกจากที่แล้วก็มีเทคนิคปิดตาผ่อนสบายนั่งเองข้างตรงอันคลาย It's different, right? Different. Your up neck is different, right? Then you. มีเช็ควิธีเทคนิคพลังว่าได้ปกติหรือเปล่าครับมา this one near this one near yeah which one you think is better is more dark just yes. now and now is lighter right it's the same is the left eye มีเทคนิคการตรวจวัดเส้น not the same is still dark a little yes but light